ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนับถอยหลังเศรษฐาเมื่อทักษิณพ้นโทษก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเรียกว่าทักษิณนะครับกำลังจะได้รับการนะครับพ้นโทษนะครับและก็กำลังจะได้รับใบบริสุทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งแน่นอนครับก็มีการคาดการไว้มีการเดาสถานการณ์เอาไว้มีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่านะครับก็เป็นการนับถอยหลังของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ในการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์กันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปแต่ถามว่าประชาชนอย่างเรานะครับจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความไม่ถูกต้องหรือเปล่ายอมรับกับพวกที่ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจะเข้ามานะครับเพื่อเอาผลประโยชน์ของตัวเองเราจะยอมหรือเปล่าเราจะลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์จะลุกขึ้นมาต่อสู้หรือเราจะยอมให้พวกนี้ทำอะไรก็ได้หรือเปล่านั่นคือคำถามที่ตั้งเอาไว้อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนอย่างเราถ้าเข้าถึงข้อมูลรับรู้ข้อมูลแล้วลองวิเคราะห์และติดตองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองฟังและลองฉุกคิดและเหมือนกับหลายๆคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ลองฟังและฉุกคิดดูครับวันเวลาในการพ้นโทษของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนับวันเวลาในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนั้นแยกกันไม่ออกหากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรผู้อยู่เหนือกฎหมายประเทศนี้พ้นโทษวันใดนั่นก็หมายถึงการนับถอยหลังในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้จับสำเนียงได้จากการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมผลงานรัฐบาลจะออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนี่ก็หมายถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นักโทษชายทักษิณจะพ้นโทษในวันที่21สิงหาคม2567เมื่อพ้นโทษทักษิณก็สามารถออกมายืนแถวหน้าและวงการรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยได้อย่างเต็มตัวและเรื่องนี้สอดคล้องกับการขานรับอย่างสอดประสานของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้จัดการรัฐบาลที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หากทักษิณพ้นมณฑินในเดือนสิงหาคมแล้วจะเข้ามาช่วยงานในพรรคเพื่อไทยซึ่งนายภูมิธรรมกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยความไม่รังเลชนิดที่ไม่ต้องให้จินตนาการกันว่าท่านพ้นมณฑินทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรก็ดีเกือบ1ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนอกจากจะไร้น้ำยาแล้วศักยภาพของความเป็นผู้นำก็ไม่เป็นที่ประจักษ์เศรษฐาทวีสินไม่สามารถที่จะถอดค่าความเป็นพ่อค้าได้นอกจากจะอ่อนด้อยเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินแล้วคำว่ากาลเทศะซึ่งหมายถึงเวลาและสถานที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเป็นตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารประเทศปรากฏว่าคนอย่างนายเศรษฐาก็แยกแยะไม่ถูกไม่เพียงแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่นะครับหมิ่นเกลียดของตนเองเท่านั้นเกลียดของผู้อื่นนายเศรษฐาก็ยังไม่เคารพทั้งที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือตำแหน่งนะครับข้าราชการชั้นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและเป็นประธานที่ประชุมเสนาบดีของฝ่ายพลเรือนนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรนามว่าเศรษฐาทวีสินผู้นี้แยกแยะไม่ออกระหว่างพ่อค้าบ้านจัดสรรกับความเป็นนายกรัฐมนตรีนุ่งกางเกงยีนขารีบนะครับโดยกางเกงยีนเกือบจะหลุดออกมาจากก้นเวลาเดินต้องคอยดึงรั้งมาอยู่ตลอดเอวตลอดเวลามิหนำซ้ำยังสวมถุงเท้าสีแดงถุงเท้ามีสีที่ต้องการบอกรสนิยมของตนในยามที่ออกตรวจราชการในต่างจังหวัดและเดินสายเวิร์ทัวร์ในต่างประเทศหรือแม้แต่จะออกรับแขกบ้านแขกเมืองในขณะเดียวกันเกือบ1ปีที่ผ่านมาข้าวของแพงทั้งแผ่นดินเศรษฐกิจถดถอยแต่รัฐบาลชุดนี้กับสารวนอยู่กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะเสียงทุ้งติงจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นว่าโครงการนี้ได้ไม่คุ้มเสียธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติโดยนายเศรษฐพุฒิสุทธิวนาฤทธพุฒินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยมีหนังสือแนะนำรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินถึงข้อหน้าความเป็นห่วงเกี่ยวกับโครงการนี้น่าจะเป็นปัญหาตามมาอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการแรกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะก่อให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากในระยะยาวซึ่งถ้าหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพภาระหนี้ของภาครัฐได้จะเพิ่มความเสี่ยงที่ประเทศไทยนะด้วยการถูกปรับนะครับลดอันดับความน่าเชื่อถือประการที่2การดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ใช้วงเงินงบประมาณสูงงบประมาณมูลค่าสูงจะทำให้ความสามารถในการดำเนินนโยบายการคลังอื่นของรัฐบาลลดลงและมีความเสี่ยงที่จะมีงบประมาณไม่เพียงพอรองรับในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินกู้นะ
งบประมาณปี2568จนเกือบจะเต็มกรอบที่กฎหมายกำหนดทำให้เหลือวงเงินกู้ได้อีก 5,000 ล้านบาทเทียบกับวงเงินคงเหลือเฉลี่ยในปีก่อนๆที่มากกว่า 100,000 ล้านบาทประการที่3นะครับการจัดสรรวงเงินงบประมาณในปี2567ทำให้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่จำเป็นลดลงนะครับจนอาจไม่เพียงพอต่อการรับกรณีฉุกเฉินและเป็นกรณีที่จำเป็นภายใต้สถานการณ์การเมืองโรคนะครับที่มีความไม่แน่นอนสูงและภาวะภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นข้อท้วงติงนะครับทั้ง3ประการดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดำเนินไปอย่างไม่สุ่มเสี่ยงไม่เพียงแต่รัฐบาลจะไม่รับฟังแต่ยังพยายามกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยในทุกทางให้ตอบสนองรับโครงการนี้ของรัฐบาลเมื่อล่าสุดวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนายเศรษฐาทวีสินในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้ได้ออกมาแถลงและโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงความคืบหน้าของโครงการว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมเปิดลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินได้กล่าวในรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนและการดำเนินการในภาพรวมที่จะรองรับการใช้งานของประชาชนและร้านค้าโดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรวมถึงการลงรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์และมาตรการป้องกันการทุจริตนะครับการเรียกเงินคืนให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยสรุปก็คือรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและมีนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเป็นผู้ชักใยนั้นหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็จะเอาให้ได้กับโครงการนี้และจะเป็นการแจกเงินดิจิตอลเท่านั้นด้วยนะครับคนไทยทั่วไปไม่ได้กินหญ้าหรือกินแกบจึงสงสัยว่ามีข้อสงสัยกังขาว่าโครงการนี้อาจจะเป็นนโยบายทับซ้อนเพื่อสนองผลประโยชน์ของนักการเมืองและพ่อค้าบางตระกูลที่มีโทเค็นเอาไว้ในมือจึงมีความพยายามที่จะเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนเงินโทเค็นเป็นสกุลเงินบาทที่ปรับลดจาก 500,000 ล้านบาทเป็น 4.5 แสนล้านบาทณเวลานี้ให้ได้อันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าโครงการนี้กู้เงินเพื่อมาแจกแล้วบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันมีอะไรทับซ้อนหรือเปล่ามันมีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนหรือเปล่านะครับผมไม่อยากกล่าวหาใครนะครับแต่อยากให้คุณลองไปหาข้อมูลว่ามีนักการเมืองบางกลุ่มบางก้อนที่ใช้นโยบายนะครับนโยบายของรัฐบาลตอนที่เป็นรัฐบาลแล้วเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเองผลประโยชน์ให้พวกพ้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองนะครับที่ผ่านมามีแบบนี้เราจะให้บทเรียนแบบนี้มาซ้ำรอยอีกคงไม่ได้ก็คงต้องตรวจสอบและตรวจตากันอย่างที่บอกว่าวันนี้นโยบายอ้างประชาชนแต่ผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่กับใครและที่สำคัญโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับย้ำว่าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตคือการกู้เงิน 100% จำคำพูดของนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินได้ไหมก่อนที่จะเป็นนายกเคยบอกว่าโครงการนี้ไม่ต้องกู้แม้แต่บาทเดียวไปออกตามรายการต่างๆบอกไม่ต้องกู้แม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้กู้ทุกบาททุกสตางค์เท่ากับนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นนายกที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัดสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังประชาชนเพื่อให้ได้มาเป็นรัฐบาลแล้วมาทำนโยบายแบบนี้ที่อาจจะสร้างผลกระทบมหาศาลในอนาคตแต่ที่แน่ๆประชาชนต้องมาใช้หนี้นะครับเงินกู้ทั้งหมดนะครับที่กู้เอามามันคุ้มไหมลองถามใจตัวเองดูคุณเป็นประชาชนอยากมีรัฐบาลแบบนี้หรือครับรัฐบาลที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนรัฐบาลที่ไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนรัฐบาลที่ตบัดสัตว์ต่อประชาชนรัฐบาลที่ทรยศประชาชนรัฐบาลที่หักหลังประชาชนแล้วสุดท้ายนโยบายต่างๆที่ออกมาไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่ทำเพื่อนะครับผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือเปล่ามันเป็นทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าลองทบทวนดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ